อยากแนะนำตัวอีกรอบป่ะแนะนำก็ได้พี่ไม่ต้องแล้วแต่มันจะเหมือนกันไงไม่ต้องแล้วคลิปเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องอุบัติเหตุถ้านับวันที่ซ้อมที่เกิดเหตุประมาณ10วันได้ป่ะก่อนจะถึงงานเพราะจะเริ่มควอลิฟายวันศุกร์ก็กะว่ากลับบ้านมานอนตีพุงแล้วค่ะพี่ก็คือถ้าวันนั้นไม่เกิดเหตุก็คือจะเก็บรถเก็บรถแล้วค่ะไม่ซ้อมแล้วพอมันเกิดเหตุปุ๊บคราวนี้ต้องมาตัดสินใจละออกจากโรงพยาบาลมาแล้วค่ะหลังจากนอนแอดมิดไปตอนนั้นออกจากโรงพยาบาลมาก็คือมาอู่เลยค่ะทางฝั่งทีมงานออฟเองหรืออะไรเองคุยกันไว้ยังไงครับที่แบบพอเห็นสภาพรถกับสภาพคนแล้วคือสภาพรถอะหนูเห็นตั้งแต่ที่ช่างน้องส่งงานในกลุ่มแล้วค่ะก็จะเห็นความเสียหายค่อนข้างที่จะถ้าบอดี้รถเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าคันนี้น่าจะแข่งต่อไม่ได้น่าจะไม่ทันแล้วก็ถ้าเกิดเราตัดหัวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยโอเคเราก็ไม่สบายใจของเราส่วนเรื่องอื่นก็คืออย่างเครื่องเนี่ยก็มีอ่างข้างล่างค่ะอ่างน้ำมันเครื่องบุบนิดหน่อยแล้วก็เกียร์ก็จะเป็นหัวหมูข้างล่างค่ะน็อตเบอร์12แตกก็เลยคิดว่าพวกอุปกรณ์ทุกอย่างอย่างโช๊คช่วงล่างอะไรหลายๆอย่างที่แบบเราสามารถเอามาใช้ได้อะก็จะแยกไว้ก็จะคัดของที่ใช้ได้แยกไว้แล้วพอดูอะความเสียหายที่เกิดขึ้นมันพวกเครื่องเนี้ยมันไปต่อได้ก็เลยคิดว่าหนูจะออกจากโรงพยาบาลวันนั้นอยู่แล้วแล้วก็เลยมานั่งที่อู่ก็มาดูงานปกติก็นั่งกับพี่อ๊อฟอยู่สักพักนึงเหมือนว่าต่างคนต่างอยากจะพูดแต่ก็ยังไม่อยากพูดเพราะตอนนั้นพอหนูพูดถึงเจเน็ตเนี่ยหนูจะน้ำตาแตกเลยก็เลยแบบพี่อ๊อฟก็เลยอยู่ดีก็พูดขึ้นมาว่าหรือเราจะไปต่อแต่คือตอนนั้นคิดแค่ว่าเรามีบอดี้ของคอปเปอร์ก็คือของพี่อ๊อฟคันสีน้ำตาลแล้วก็มีพี่รุ่นพี่ที่อยู่อู่แวดวงเดียวกันนะคะมีโปรด้วยกันก็มีบอดี้ที่เป็นรถแข่งสมัยก่อนมีอยู่ก็พี่ก็จะให้เอามาทำก็เลยคิดว่าถ้าของเราไม่เสียหายมากเราแค่รื้อเช็คชาร์จเช็คพวกเครื่องให้มันปลอดภัยในการแข่งต่อแล้วก็เอาพวกหัวหมูไปเปลี่ยนหัวหมูก็ได้แล้วเลยคือว่ามันมาถึงขนาดนี้แล้วพี่แล้วมันจะมีเวลาที่ได้อยู่แล้วอ่ะก็เลยคิดว่าไปต่อก็ไปต่อวันนั้นก็เลยถามช่างว่าพร้อมไหมไหวไหมเพราะหนูจะต้องถามกันก่อนเพราะถ้าเกิดน้องไม่ไหวหนูก็ไม่ไปต่อก็เลยถามทุกคนบอกว่าถ้าจะทำก็ไปเลยพี่แต่คือเรื่องตัวขี่อ่ะหนูขี่ไม่ไหวอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะให้น้องชายขี่แต่ช่างตั้มค่ะตั้มก็เลยพูดขึ้นมาว่าคือทุกคนก็ขวัญเสียกันหมดก็คือไม่อยากให้แบบคนในทีมไปขี่ก็เลยจะเป็นเพื่อนหนูที่มาขับก็เลยวันนั้นน่ะตกลงกันเสร็จปุ๊บคุยกันเรียบร้อยก็เลยไปดูบอดี้รถก็ได้อีกคันหนึ่งมาก็คือพี่ชายตั้มก็รู้จักกับคนที่เขาขายบอดี้รถที่เป็นรถแข่งมาก่อนเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้แข่งแล้วก็ไปได้คันนั้นมาก็จะเป็นรถสีแดงก็ค่อนข้างที่จะพร้อมแข่งเลยแค่เอาเครื่องเข้าแล้วก็แก้จุกจิกนิดหน่อยแล้วก็ย้ายทุกอย่างจากเจเน็ตไปใส่ในคันใหม่ก็ตอนนี้ไปอยู่ร้านท่อเรียบร้อยแล้วค่ะคือถามทุกคนอ่ะทุกคนสู้อ่ะแล้วแบบมาแบบเหมือน 80% แล้วพี่เหลืออีก 20% คือเราได้แข่งก็เลยได้เป็นบอดี้ใหม่กับหัวใจเจเน็ตมาแข่งฟันธงกันว่าลุยต่อคิดแป๊บเดียวเองพี่แค่แบบว่าแวบเดียวอะแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยเหมือนเห็นแบบว่าออฟก็โพสแล้วว่าบอกว่าเจอกันปีหน้าเลยเห็นออฟโพสนู่นนี่นั่นก็คือคิดว่าคงไม่เอาแล้วแต่คือตอนนั้นหนูกับพี่ออฟก็ยังไม่ได้รู้ถึงความเสียหายมากน้อยแค่ไหนทั้งเครื่องทั้งเกียร์เพราะว่าอย่างบอดี้เรารู้อยู่แล้วอย่างเครื่องอย่างเกียร์เราก็ต้องรอช่างเช็คแต่พอเห็นว่ามันไปต่อได้เราแค่แบบเปิดเช็คนิดหน่อยเอาให้มันปลอดภัยเอาให้มันไม่เสี่ยงพอรู้ว่ามันไปต่อได้ก็เลยตัดสินใจเลยเพราะว่าถ้านับตอนนี้มีทีมน้องๆในเซอร์วิสก็3คนถูกไหมใช่ค่ะ3คนแล้วก็มีพี่ชายตั้มก็คือต้นก็จะเสร็จจากงานของตัวเองก็จะมาช่วยด้วยค่ะแล้วก็น้องชายหนูแล้วก็ทุกคนคือเข้ามาช่วยหมดเลยค่ะก็ได้หลายแรงแต่หลักๆ ก็คือถ้าช่างเขาไม่สู้ก็หนูก็ไม่ไปอยู่แล้วแต่นี้คือแบบต้องขอบคุณทีมตัวเองมากเลยที่แบบก็สู้กันจนแบบเนี่ยอันนี้สู้กันจนแบบวันสุดท้ายจริงๆพี่เพราะว่าวันที่ถ่ายคลิปวันนี้ก็คือรถ
คันใหม่ก็คืออยู่ร้านท่อแล้วตั้งอินเตอร์ทำท่อไอเสียใหม่แล้วก็ยังไม่ละเรื่องความปลอดภัยเหมือนเดิมค่ะก็ทำคอกพิทด้วยรถคันนั้นมีโลบาร์อยู่แล้วแต่หนูอ่ะก็เพิ่มคอกพิทเพิ่มอะไรขึ้นมาอีกเพราะว่าไม่อยากให้มันต่างไปจากเจเน็ตและอย่างคือความปลอดภัยเราก็ไม่อยากจะละเลยตรงนั้นที่ตัดสินใจคือคำนวณเวลากันแล้วว่าน่าจะทันแล้วค่ะว่าน่าจะทันใช่ค่ะคือทุกคนหนูก็พี่อ๊อฟเขาก็โทรถามว่าร้านท่อถามพี่หลายๆที่ที่เราจะต้องส่งไปทำคอนแทคไว้เขาก็แบบให้ความร่วมมือคือแบบเอ้ยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวเต็มที่เลยขอว่ากี่วันเสร็จคือได้หมดก็คิดว่าทันอยู่แล้วค่ะถามทุกส่วนก่อนที่เราเป็นเกี่ยวข้องใช่ใช่ว่าพร้อมจะลุยไปด้วยกันไหมใช่ค่ะสรุปคือพี่เขาลุยกันหมดทุกทางเลยค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่แบบเห็นทุกคนช่วยกันพี่หนูก็แบบบอกออกมาไม่ถูกอ่ะคือก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเพราะว่าถ้าหนูกับพี่ออฟแค่สองคนอ่ะก็คงไม่ได้หรอกยังไงก็ไปไม่ได้แน่นอนอันนี้คือทุกคนสู้ไปกับหนูอะคือถ้าประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จอะยังไงหนูก็มองว่ามันคือความสำเร็จของพวกเราและทุกคนมีส่วนร่วมกับรถคันนี้ทุกคนเลยแต่พี่แอบเห็นสถานการณ์ที่จะบอกว่าโจ๊กหรือไม่โจ๊กก็ได้พี่จำได้ว่าตอนที่เราออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเราเห็นสภาพรถที่อยู่บนสไลด์ แล้วก็ เราบอกว่ายังไงก็จะแข่งจะทันเพราะว่าเสียดายค่าสมัคร 15,000 พี่เข้าใจว่าน่าจะตอนนั้นน่าจะยังประมวลผลไม่ค่อยได้ใช่ไหมคือเราเสียดายเงิน 15,000 ค่าสมัครแต่เราไม่ได้คิดว่าจะต้องไปค่าทำอีกเท่าไหร่ใช่ใช่อันนั้นน่าจะยังรวมสติไม่ได้ใช่ไหมแซวเล่นนะอันนี้แซวเล่นคือจริงๆแล้วอ่ะหนูอ่ะก็พูดไปงั้นแหละแต่ในใจอ่ะคืออยากไปต่อมากรู้อยู่แล้วว่าถ้าไปต่อบอดี้ก็อีกตั้งเท่าไหร่แล้วพี่ถูกไหมแล้วเจเน็ตกว่าจะมาเป็นท่านี้ได้อะพี่ก็เห็นสตอรี่มาตลอดแล้วก็มันก็ไม่ได้ถูกเลยก็หลายบาทอยู่อย่างที่เราบอกกันเมื่อคลิปที่แล้วว่ารอบเนี้ยน้องนัทและ ทีมทุกคนตั้งใจกับมันมากใส่ ใช่ค่ะทุกอย่างไปกับมันหมดแล้วก็คือหนูรอบนี้คือแบบหวังไหมก็หวังแต่คือแบบก็เอาความปลอดภัยเข้าว่าด้วยแต่ว่าทุกอย่างก็คือต้องสวยด้วยต้องแรงด้วยแล้วแบบหนูว่าเห็นสภาพรถแล้วแบบโอ้ยตายแล้วแล้วแบบจริงๆเสียดาย15,000ไหมมันหนูก็แบบคือแบบพูดเหมือนแบบอันนั้นแซวเล่นใช่แค่แบบว่าก็พูดอยากให้พี่เขาได้ยินนะว่าเฮ้ยพี่อยู่อุตส่าห์สมัครไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้มันดูไม่เครียดให้บรรยากาศไม่ตึงเครียดแต่ในใจคือแบบอยากไปต่อมากก็ไม่รู้ว่าจะไปได้ไหมพอเห็นสภาพเจเน็ตคือมันก็ไม่ได้แล้วอ่ะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็พยายามตั้งสติกลับมาให้ได้ก่อนพี่ก็เพิ่งมารู้วันที่เข้ามาหาเราเหมือนกันด้วยความที่ออฟก็ไม่ได้บอก เพราะว่าออฟบอกว่าให้เข้ามาดูรถตัวเองพี่เข้ามาวันศุกร์วันเสาร์น่าจะไปเอารถไม่ใช่สิวันพฤหัสไปเอารถพี่มาวันศุกร์พี่เจอเลยว่าวันนั้นไปเอารถน่าจะมันกลับมาเนี่ยประมาณ2-3ก็ล้างเสร็จเอาเข้าช่องแล้วก็อีกวันก็เริ่มเลยพี่ตั้มก็มาพอดีใช่พี่เข้ามาก็วันนั้นจะมาถามนี่แหละเห็นออกจากโรงพยาบาลแล้วก็จะเข้ามาดูรถเองด้วยเห็นออฟบอกว่าเข้ามาเดี๋ยวจะทำเครื่องอะไรนี้หน่อยก็เข้ามาเห็นบอดี้สีแดง1คันจอดอยู่แต่เราไม่ได้คิดอะไรยังไม่เจอใครตอนแรกก็ว่าจะแซวอยู่ว่าเอ้ยสรุปย้ายบอดี้กันเหรอเพราะเห็นมันเป็นดูทรงแล้วไม่ใช่รถลูกค้าเห็นรถมีโลบาร์มีอะไรมาใช่แต่ก็เอ๊ะน้องมันประกาศไปแล้วนี่ว่าเจอกันปีหน้าอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปคุยในห้องก็อย่างที่รู้อ่ะสุดท้ายก็รู้กันมาณตอนนี้เราถ่ายทำกันอยู่วันที่2ใช่ค่ะตอนนี้รถอยู่ที่ไปทำอะไรอยู่เดินท่ออินเตอร์แล้วก็ไปทำคอกพิทเพิ่มค่ะตัวเครื่องเห็นลงไปคลิปไปว่าสตาร์ทแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะก็เมื่อวานก็สตาร์ทเข้าร้านท่ออยู่ค่ะเรียบร้อยหมดแล้วก็เหลือเดินท่อทำคอกพิทโลบาร์กลับมาก็เดี๋ยวจะไปเช็คความพร้อมที่ไดโน่แล้วก็ไปเวทบาลานซ์แล้วก็ไปซ้อมไปตรวจสภาพเลยนี่มันเดดไลน์แบบผูตู่มากกันนะยันแบบวันสุดท้ายจริงๆวันสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆเลยใช่แต่งานที่ผ่านมาหนูก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งไปแต่รอบนี้หนูก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวซ้อมเนี่ยวันนั้นก็ยังคิดอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวซ้อมเสร็จปุ๊บกลับมานอนสบายแล้วไม่ต้องดึกไม่ต้องเครียดแล้วทำรถลูกค้าก่อนไปหัวอีกทีก็วันพอดีปลายเลยใช่มันจังหวะไม่มีใครรู้จริงๆนะของแบบนี้หนูก็แบบโอ้ตายแล้วกะจะแบบเอ้ยแต่งสวยเอารูปอย่างงี้หวังนิดนึงเสียดายไหมที่แบบอ่ะในลุยกันต่อแหละแต่ว่าไม่ใช่เราที่ไปเป็นคนขับโอ้ถ้าอันเนี้ยหนูก็หน่อยอยู่แล้วพี่เพราะว่าเราตั้งใจว่าจะต้อง
เป็นหนูขับเจเน็ตไปแข่งแต่คือพอเรื่องมันเกิดแล้วหนูก็ต้องละเรื่องของหนูไว้ก่อนเพราะว่าทุกคนพร้อมเดินต่อก็ต้องฝากไม้ต่อให้เพื่อนแล้วก็เป็นอาจารย์อีกคนนึงที่สอนหนูแข่งรถตั้งแต่แรกเหมือนมีคนนี้เพื่อนหนูเนี่ยก็คือชื่อปาปิเย่ก็สอนหนูตั้งแต่ช่วงน่าจะเป็น KNA มั้งคะก็นานแล้วแล้วก็มีพี่ปอนแต่คืออันนี้หนูต้องส่งไม้ต่อให้ปั๊บเพราะว่าก็ถ่ายถามกันแล้วก็คุยกันว่าเนี่ยแหละคุยง่ายรู้จักกันมานานแล้วก็ไม่มีอะไรก็เลยส่งไม้ต่อให้เพื่อนหนูก็ต้องละเรื่องของหนูไว้ก่อนเพราะว่าหนูก็คิดว่าถ้าหนูก็เสียดายที่หนูไม่ได้ขี่อ่ะแต่ว่าปีหน้าก็ยังมีก็พักรักษาตัวรักษาจิตใจไปก่อนแต่คือร่างกายเนี่ยหายแล้วก็เหลือแต่เรื่องสภาพจิตใจที่อาจจะแบบก็ยังไม่รู้ว่าพอไปแข่งไปขับจริงๆอ่ะความคิดตรงนั้นมันจะแวบขึ้นมาแล้วเราจะขี่ไม่ได้หรือเปล่าใช่เพราะหนูเองก็ยังไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็เลยโอเคก็ให้เพื่อนไปก่อนก็ไม่รู้สึกเสียดายแล้วค่ะเพราะคิดว่าอยากให้มันประสบความสำเร็จไปด้วยกันมากกว่าขอเชิญคนมานั่งเป็นเพื่อนด้วยนะ เราไม่ถามเรื่องว่ารู้สึกอย่างไรหรอกที่เห็นแฟนตัวเอง เข้าไปอย่างนั้นเ ชื่อว่ารู้สึกแล้วก็มันผ่านมาแล้วผมว่ามันก็ทุกคนแหละคำตอบมันก็ไม่หนีกว่าการหรอกคือแบบ เบ๋อใจหายหรือหนักกว่านั้นเขาก็โพสต์ไปในเฟซไปแล้วว่าบางอย่างเขาก็รู้สึกผิดอะไรอย่างนั้นไม่เห็นในคลิปหน้าเพียวนิสิตแบบว่าใช่สิเลยผมไม่เห็นมันนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปผ่านหน้าไปว่าโอ้โหแบบใช่จะบอกว่านี่ขนาดทำใจทุกรันแล้วนะเอานะแต่อย่างน้อยคืออ่ะทุกคนมันเสียใจแหละแต่มันก็ผ่านมาแล้วเรามาคุยนะปัจจุบันนี้ดีกว่า อย่างที่นัดเล่าไปแล้วเมื่อกี้ตอนโมเมนต์ที่จะกลับมาฮึดกันอ่ะอยากถามออฟด้วยว่าณตอนนั้นรู้สึกยังไงแบบว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าออฟก็โพสต์ไปแล้วว่าเจอกันปีหน้าอะไรที่ทำให้กลับมาอีกครั้งที่ทำให้กลับมาอีกรอบนึงอะนะหลังจากเกิดเหตุอันนี้คือการย้ายบอดี้เนี่ยคือพี่จำได้ไหมที่ผมไลฟ์สดที่ทั้งนั้นอยู่โรงพยาบาลอะหลังจากผมไลฟ์สดปุ๊บเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเอาคณิตามาทำปีหน้าซุปเปอร์2025เราก็ทำใจกันแล้วหลักคุยกัน2คนละทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราเคยมีความคิดความรู้สึกที่แบบว่าเอ้ยนัดถอยหลังอีกไม่กี่วันเว้ยเราเหลือเวลาซ้อมอีกแค่ทีเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยบวกกับในเฟซเนี่ยแม่งเราคนเล่นรถนะเลื่อนไถฟีดดูเนี่ยก็มีแต่คนไปซ้อมรถอ่ะมันก็ยิ่งแบบว่าใจมั่งแบบว่ามัน 80% แล้วอ่ะที่แบบว่าเหลือแค่วันแข่งที่อีก 20% ก็คือจะสมบูรณ์แบบนั่นแหละเรายิ่งใกล้วันงานอ่ะกระแสในโซเชียลมันก็ยิ่งแรงอ่ะที่นู่นที่นี่มาซ้อมรถกันมาเลยมาโหเราตั้งใจมากเลยคืองานซุปอัพตั้งแต่ปีก่อนๆมาแล้วก็มีเพื่อนบ้านมาร่วมแข่งขันด้วยอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเป็นหนึ่งในนั้นนะที่ได้มีส่วนร่วมในการเอารถไปแข่งเอาทีมงานไปไม่ได้เรียกว่าไปโชว์ศักยภาพนะแต่ว่าไปพิสูจน์เข้าร่วมในอีเวนต์ใหญ่แบบนี้ใช่เพราะปีนี้ดูเหมือนกับว่าบรรยากาศจะคึกคักทั้งรุ่นอื่นๆด้วยทั้งอะไรด้วยเพราะว่าอะไรต่างๆมันดูคึกคักมากจริงๆปีนี้ดูคึกคักจริงๆแบบบรรยากาศการซ้อมการโพสต์โซเชียลการลดรุ่นนู้นไม่ว่าจะโปรซิกหน้ายาวหรือขับหน้าขับสีอะไรก็แล้วแต่ฮอนด้าต่างๆปีที่แล้วก็คือเพิ่งหมดโควิดเพิ่งมาจัดแล้วปีนี้คือทุกคนเตรียมพร้อมแล้วปีที่สองหลังจากโควิดนะจะสู้ต่อไงใช่ก็เลยมองหน้ากันเอาไงดีว่างนัดแล้วบวกกับรุ่นพี่เขาก็โทรมาหาด้วยบอกว่าเอารถพี่ไปไหมมีหลายๆปัจจัยที่แบบทำให้เรายังตัดสินใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนหน้าเราก็ชมทีมไปแล้วล่ะหลังจากที่นั่งมองหน้ากัน2คนหลังจากกลับจากโรงพยาบาลเอาไงทั้งนัดลุยต่อไหมถ้าลุยต่อก็ลุยเพราะของเราก็มีลงทุนไปก็เรียกว่า 90% แล้วดีกว่าก็เลยประชุมกับทีมงานทีมช่างว่าไหวไหมถ้าจะย้ายบอดี้แต่เรายังไม่รู้เลยว่าจะเอาบอดี้ที่ไหนเบื้องต้นก็คือคันน้ำตาลก่อนนะครับแล้วก็รถรุ่นพี่เบ็ดเสร็จสุดท้ายคือไม่ได้ทั้งสองคันแต่จังหวะว่าน้องในซอยเนี่ยมีเพื่อนอยู่ที่ซื้อบอดี้รถแข่งมาอยู่แล้วเป็นบอดี้เก่าของทางโมชั่นซึ่งคันนี้ก็คือน้องเนทครับเป็นรถของน้องเนทที่ใช้แข่งซุปอัพเมื่อปี2019นะแล้วน้องเขาหยุดไปสายเซอร์กิตไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจังหวะได้คันนี้มาพอดีเราก็เลยไปดูรถแล้วตัดสินใจให้พี่หวานไปสไลด์กลับมาเลยก็คือจุดเริ่มต้นรอบที่2แล้วก็ลุยกัน3วันเสร็จตอนนี้ก็ติดเครื่องละอยู่ร้านท่อละทำพวกท่ออินเตอร์ท่ออินเตอร์เนี่ยพี่หมดเลยความเสียหายด้านซ้ายเพราะท่ออินเตอร์มันอยู่ด้านซ้ายหมดมันเข้าซ้ายออกซ้ายหน้ารถมันเข้าแบริเออร์ไป45องศายับหมดเลยแต่ที่ไม่ยับคืออะไรรู้ไหมพี่เหล็กถ่วงเหล็กถ่วงไม่เอากลับมาใช้ต่อเหล็กถ่วงเอาไปใช้อยู่
เหล็กทวงเหล็กทวงหนา20มิลตอนนั้นตำแหน่งทวงอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหน้าเลยอยู่ชิดกับกันชนเลยพี่ก็คืออยู่ด้านหน้าเลยเหมือนมีกันชนดีๆนี่เองช่วยได้เยอะเหล็กทวงทอนแรงกระแทกไปได้เยอะมากมันน่าจะหนาอยู่ใช่ไหมใช่ครับบวกกับเหล็กทวงมันวิ่งไปที่ตัวถังแล้วก็ที่ตัวถังมีโลบาร์ที่ผมทำเสริมเข้ามาจากในห้องโดยสารวิ่งเข้ามาค้ำที่ซุ้มโชคด้วยซุ้มโชคก็เลยไม่ค่อยพับเท่าไหร่แรงมันก็เลยกระจายไปที่โลบาร์ทั้งคันทำให้ห้องโดยสารไม่ได้เป็นอะไรมากก็ยังมีโชคมีช่วงล่างที่โยกมาใช้กับคันใหม่เครื่องก็ยังได้เกียร์ก็ยังได้ครับเราก็ลื้อเครื่องด้วยนะรอบนี้คือเราย้ายบอดี้เราไม่ได้ย้ายอย่างเดียวตอนแรกคิดว่าจะย้ายอย่างเดียวแหละแต่ด้วยความที่ว่าเราวางแผนกันไว้แล้วว่าเราจูนเราซ้อมเนาะประมาณ10ลันเราจะลื้อเปลี่ยนชาร์ปเปลี่ยนอะไรก็ตอนนี้ก็คือเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่จบจากร้านท่อครับเพราะว่าเรายังเน้นเรื่องความปลอดภัยเรื่องเซฟตี้เหมือนเดิมมีโลบามาแต่ว่าคันนี้ไม่มีคอกพีทตอนนี้ก็ทำคอกพีททำท่ออินเตอร์ใหม่ทำถาดรองใต้เครื่องแต่สิ่งหลายอย่างที่มันเสียหายจากร้านท่อก็จะไปจูนละนะตอนที่เราถ่ายกันอยู่เนี่ยวันนี้วันที่2แล้วมีเวลาต้องไปตรวจสภาพควอลิฟายวันพฤหัสซ้อมได้วันสุดท้ายคือวันพฤหัสวันนี้วันจันทร์3 4 5แผนที่ผมวางไว้เนี่ยวันนี้วันจันทร์เราอยู่กับร้านท่อพรุ่งนี้รถกลับมาที่อู่คือวางคานเก็บสีงานโลบาแล้วก็เก็บความเรียบร้อยทั้งหมดเช็คน็อตทุกตัวช่วงล่างนะครับใส่แท็กชั่นบาร์ที่เรายังไม่ได้ใส่แต่เตรียมของไว้แล้วแล้วก็เก็บรายละเอียดทุกอย่างให้เสร็จภายในวันคารครับแล้วก็วันพุธเราก็จะเตรียมตัวไปสนามกันละเช้าวันพฤหัสเราก็จะไปสนามเลยแต่ก่อนไปสนามต้องไปเวทรถไปตั้งศูนย์อีกแล้วก็จะไปซ้อมเลยวันพฤหัสแล้วสำหรับคันนี้คาดหวังไว้ยังไงครับความคาดหวังขนาดไหนให้ลองบอกดีกว่า จริงๆแล้วหนูก็ไม่อยากจะกดดันทุกคนแค่ว่ารถวิ่งได้ในงานดีกว่าพี่แค่นั้นเลยคือในระยะเวลาที่เราทำมันน้อยมากถ้าเทียบจริงๆแล้วอ่ะมันน้อยจนแบบไม่อยากจะไปกดดันทุกคนในทีมแล้วก็ตัวขี่เพราะว่าหนูก็เข้าใจดีว่าพอเรามีเวลาได้ซ้อมน้อยมีเวลาได้ทำความเข้าใจกับรถน้อยมันก็เครียดก็กดดันแล้ว5วันเองนะใช่ตั้งแต่รถมามีเวลา5วันพี่วันที่6คือควอลิฟายเนี่ยแค่คิดว่าปลอดภัยจบรถสวยเวลาจะเท่าไหร่หรือจะได้จะไม่ได้หนูก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะพี่เพราะว่ามันได้ไปวิ่งในงานตามที่คิดไว้จริงๆได้ให้พี่โก้พี่จิมพิธีกรประกาศรุ่นนี้โปรโฟขับหน้ามีชื่ออู่ช็อปออฟอีโปแค่นั้นได้เข้าร่วมใช่ค่ะเพราะว่าปีหน้าหนูก็กลับมาแน่นอนแต่แค่ว่าปีนี้มันเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นเราก็ต้องทิ้งตรงนั้นไปก่อนแล้วเราก็เอาตรงนี้ให้มันปลอดภัยให้มันประสบความสำเร็จในงานนี้ไปก่อนค่ะแล้วออฟอ่ะเอาเรื่องความคาดหวังกับเป้าหมายกันนะพี่นะเป้าหมายแรกเลยก็คือน้องนัทได้ขับซุปอัพแต่ว่าตอนนี้เป้าหมายตรงนั้นถูกเปลี่ยนไปละตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป้าหมายเป็นได้เข้าร่วมงานตามที่ตั้งใจไว้เพราะเราก็ไปประชุมซุปอัพด้วยแล้วเราก็เป็นคนขอขยับเวลาเป็น 10.0 นะครับแล้วเราจะไม่ไปได้ยังไง2คือเราได้มีส่วนร่วมอย่างที่ผมบอกตั้งใจไว้แล้วสู้เต็มที่อ่ะสู้ในที่นี้ก็คือทั้งปัญหาต่างๆไม่ได้สู้เรื่องที่ว่าอันดับเราจะต้องได้ที่1หรือที่2หรือที่3ไม่ได้หวังเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าที่1เวลาเท่าไหร่เราแค่เห็นว่าเจเน็ตเขียวเนี่ยลงก้าวได้เราก็รู้สึกดีใจแล้วแต่ในเมื่อเป็นบอดี้คันใหม่เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่เราก็มีข้อมูลแล้วก็เทคนิคต่างๆที่ได้จากพี่ๆที่คอยแนะนำแล้วก็ที่เราได้เรียนรู้ด้วยตัวเองเอามาปรับใช้ทั้งหมดของเจเน็ตเขียวก็จะถูกเอามาใช้กับเจเน็ตจิ๋วได้ชื่อแล้วจริงๆหนูก็ไม่รู้จะชื่ออะไรเพราะตอนนั้นยังแบบมันอึ้งอยู่มันคิดอะไรไม่ออกใช่เพราะว่ามันมีแต่คนบอกว่าให้เจเน็ตเขียวนั่นแหละแต่คือเจเน็ตก็คือเจเน็ตก็เลยคิดว่าอ่ะเปลี่ยนแค่คำหลังละกันจากอันนี้เจเน็ตเขียวอันนั้นก็เจเน็ตจิ๋วก็ไม้ต่อจากเจเน็ตก็หวังว่าจะเห็นเวลาดีๆแต่สิ่งที่หวังอย่างแรกเลยคือคนขับต้องปลอดภัยรถวิ่งเข้าเส้นกลับมาพิษได้ใช่ครับแต่บอกเลยว่างานนี้ตอนนี้ไม่กังวลอะไรเลยกังวลอย่างเดียวก็คือเรื่องเครื่องเพราะว่าเครื่องอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำเครื่องรถแข่งที่แบบเราไม่รู้หรอกว่าถึงวันนี้เราจะมองว่ามันสมบูรณ์เราไปจูนแล้วมันจะสมบูรณ์แต่มันก็มีโอกาสที่จะป๊อกได้ทุกเวลาก็จริงๆเตรียมใจไว้เหมือนกันในเรื่องนี้ถ้าเกิดควอลิฟายผ่านฉลุยปีนี้ก็ควอลิฟายวันเดียวใช่วันศุกร์วันเดียวถ้าทุกอย่างผ่านฉลุยเราก็จะไปต่อเรื่อยๆครับแต่ถ้ามีปัญหาอุบัติเหตุอะไรถ้ามันไม่หนักมากเราก็ลุยเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆก็คงต้องบายบายผมบอกเลยว่าหมดเยอะจริงๆครับขนาดแค่เป็นเวทอย่างนี้เนาะ
แล้วยิ่งพวกพี่ก็ทำหน้ายาวยิ่งหลายเท่าเหนื่อยไหมณตอนนี้ถามช่างด้วยดีกว่าช่างอ่ะเหนื่อยกว่าแต่เราก็เหนื่อยแหละเหนื่อยสมองเพราะเราจะไม่ได้ลงมือลงแรงอะไรมากแต่เราก็เหนื่อยสมองเพราะมันต้องวางแผนหลายๆอย่างไหนจะงานลูกค้าในอู่ด้วยไหนจะรถแข่งด้วยถามว่าถ้าเราไม่ทำรถลูกค้าก็ไม่ได้เราก็ต้องสลับกันทำเราจะไม่แข่งก็ไม่ได้เพราะเราก็ลงทุนไปเยอะเหมือนกันแล้วเราก็ลงใจไปแล้วด้วยมันก็ต้องสองอย่างควบคู่กันไปอาจจะติดขัดช้านิดหน่อยแต่ก็อยากให้ทุกอย่างมันออกมาดีครับเหตุการณ์นี้มันสอนอะไรเราบ้างครับ ส่วนตัวผมนะสอนให้เราคุยกันมากขึ้นแข่งรถเนี่ยมันจะไปคนเดียวไม่ได้มันต้องมีทีมงานแต่ละคนก็ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปผมเองผมก็เป็นหัวเรียกว่าเป็นผู้จัดการทีมดีกว่าจริงๆแล้วผมควรที่จะคุยมากกว่านี้พูดคุยกันมากกว่านี้ถามถึงปัญหากันมากกว่านี้ทั้งที่ก็เราก็คุยกันอยู่แล้วแหละแต่ทำให้รู้ว่าต้องมากกว่านี้อีกต้องเน้นทุกสถานการณ์โดยเฉพาะก่อนที่รถจะเข้าจุดสตาร์ทก่อนที่จะปล่อยรถออกไปทดสอบหรือไปซ้อมหรือไปแข่งควรที่จะรีเช็คมากขึ้นหรือนัดแนะทำความเข้าใจกันมากขึ้นว่าการขับแต่ละลานมีการปรับเปลี่ยนอะไรเหมือนกับสอบถามเพื่อความชัดเจนมันจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดอย่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่แบบว่าไอ้ราคาแพงไม่ได้คิดเลยเพราะว่ามันประเมินค่าไม่ได้หรอกมันคือเรื่องชีวิตน็อตตัวเดียวก็ถึงชีวิตได้เหมือนกันนะครับอย่างเคสอันเนี้ยคือเราก็ไม่รู้ด้วยความไม่รู้เราจริงๆต้องถามแต่ด้วยสถานการณ์หน้างานใครหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าแล้วทำไมถึงไม่คุยทำไมถึงไม่ถามต้องลองมาอยู่นะสถานการณ์หน้างานตรงนั้นครับเวลาที่บีบหลายๆอย่างสถานการณ์เรื่องปัญหาของรถที่เราต้องดูต้องแก้มันเลยทำให้คนเรามันไม่ใช่หุ่นยนต์นะพี่บางทีพอมันวุ่นวายกับอะไรอยู่มันก็จะไปจดจ่อกับสิ่งนั้นจนลืมมองถึงอีกจุดนึงที่มันก็สำคัญเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งมันคือความผิดพลาดนั่นแหละที่ไม่ได้จะแก้ตัวอะไรแต่ว่ามันต้องแก้ไขก็เป็นประสบการณ์ให้กับพี่ๆเพื่อนๆก็เอาไปปรับใช้แต่อย่างหนึ่งเลยก็คือสิ่งที่มันพิสูจน์ออกมาแล้วเรื่องระบบเซฟตี้เรื่องอุปกรณ์เซฟตี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชุดแข่งหรือโลบาร์คอกพิทอะไรก็แล้วแต่ครบทุกอย่างดีกว่าเพราะว่านี่ขนาดเรียกว่าครบแล้วนะครบในที่นี้อาจจะไม่ได้ FAA ทุกอย่างแต่รถคันนี้ทำไปซุปอัพซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้มันต้องผ่าน FAA อยู่แล้วซึ่งเราก็เตรียมเซตรถสำหรับตรวจสภาพFAA อยู่แล้วยังออกมาเจ็บหัวเข่ายังนั่นเลยตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเราพลาดอะไรทำไมนักแข่งถึงเจ็บเข่าทำไมเข่าถึงกระแทกตรงไหนมันจะต้องใส่ใจเข้าไปมากกว่านั้นอยากบอกอะไรกับคนที่เป็นห่วงเราซัพพอร์ตเชียร์เราอยู่แล้วก็กำลังจะไปเจอกันในสุดสัปดาห์นี้ตั้งแต่ที่เกิดอุบัติเหตุมาจากที่เห็นและรู้สึกว่ามีคนเชียร์คอยติดตามการพัฒนาของทีมเราก็ยิ่งเห็นมากขึ้นคนที่ไม่เคยมาคอมเมนต์ก็เหมือนกับอดใจไม่ได้อะขอมาคอมเมนต์ให้กำลังใจหน่อยอะไรเงี้ยบางคนเขาดูอยู่เงียบๆติดตามอยู่ห่างๆก็ได้เห็นได้เปิดเผยหรือได้เห็นคือเฮ้ยคนนี้ไม่เคยมาดูเราเลยนะไม่เคยมาคอมเมนต์เลยนะก็ได้รับรู้ว่าโอ้คนที่เขาคอยเป็นกำลังใจให้เงี้ยคือแบบเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็เอาจริงมันก็เป็นอีกแรงนึงนะที่ทำให้เราแบบไปต่อยังไม่หยุดแต่ในอ่านทุกคอมเมนต์น่ะแต่ที่หนูอ่านอ่ะ คอมเมนต์ที่พี่ๆคอมเมนต์น่ะมันทำให้หนูรู้สึกดีขึ้นไวมากนะเพราะว่ามันเหมือนเราแบบเราคุยกับใครเราคุยกับใครได้ไม่เยอะก็คุยกับพี่ออฟคุยกับทีมงานคุยกับคนรู้จักคุยกับพี่น้องคุยกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่แบบเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเรากลับมาตั้งสติแล้วก็สภาพจิตใจเรามันดีขึ้นไวเพราะว่ากำลังใจเพราะว่าคนที่เขาเห็นแล้วเขาแบบเขาเป็นห่วงเราจริงๆให้กำลังใจเราจริงๆอะไรหนูดีขึ้นได้เร็วมากเพราะว่าคอมเมนต์พวกพี่ๆด้วยกันขอบคุณมากสองคน ทั้งนัทและออฟที่ เอาเหตุการณ์นี้มาแชร์กันแล้วกันนะแล้วก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้ครับใครจะไปดูที่สนามก็ไปได้ยังไงเขาไปอยู่แล้วจะมาดูมาวันที่6นะครับเผื่ออยู่ได้วันเดียวเราก็ไปอย่างนี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่ที่มาช่วยหนูทุกคนด้วยวันนั้นที่หนูเกิดเหตุอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพี่ตั้มด้วยยังไงก็ขอให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจรอบนี้เพราะว่าน้องนัทก็บอกแล้วว่ายังไงก็ลุยต่อไม่ทิ้งรถแข่งไม่ทิ้งการแข่งรถแน่นอนใช่แล้วก็ยังไม่ทิ้งเจเน็ตด้วยโอเคป่ะว่าเราคุยกันพอของป้าหอมคอแล้วขอให้โชคดีครับโอเคครับขอบคุณครับออฟขอบคุณครับนัทครับดีครับ